สนับสนุนโดยน้ำดื่มทีเคซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสบายดีทานผู้ชมเมื่อนี้รายการเก็บตกกองถ่ายก็ยังอยู่กับกองถ่ายละครความฮักหรือใบตองที่เพิ่นได้ยกกองถ่ายทําไปถ่ายกันที่เมืองวังเวียง wow. ได้1อาทิตย์แล้วอาทิตย์นี้มาดามกระต่ายจะพามาบรรยากาศที่สับสนวุ่นวายย้อนได้รวบรวมเอาบรรดานักแสดงตลกเข้ามาร่วมกันฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ได้นั่นก็คือเสียงหัวมาเริ่มจากตาโจร252คนมารวมกันก็เลยเป็นโจร5ห้องที่เข้ามาทำให้นางเอกด้วยเหตุผลกระตุกนั่นลืมที่แค่สาวลาวตุ๊กเดียวอุ๊ยโฆษณาการซึ่งตุ๊กน้ำดื่มตุ๊กนี่โยซื้อก็บินไปใช้หัวของดีเจนัทและดีเจตั้มที่มาเป็นแขกฮับเฟิร์นจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวก่อนจะได้ภาพกระตุกน้ำดื่มถึกหัวก็ทายกันหลายเทคเพราะน้องใบตองมอมแม่นในการเตะสนั่นจึงเดือดฮ้อถึงผู้กำกับต้องจัดการเองจนอย่างปอกยังมาปุ๊บยุดเอาหมดนั่นอ่าฮะอันเมามาเมายังมาว้าวฟ้าวกายกับเฟมอีกแล้วหันกุ้งนางทำไมกายเลยกายเลยเห็นมาเนาะเอาไหมเตะบอลทีมไปแบบกายทีมไปทิ้งเนี่ยค่อยๆก็ได้ทีมไปโยนเออบ่ต้องดึกเตะเลยใจให้ขึ้นจะใส่อยู่หน้าเจ้านี่แหละอยู่หน้าเจ้านี่แหละ5 4 3 2ดึกเด้ออ่ะตายยังวะหาเรื่องวะเฮ้ยหาเรื่องวะบ่ฮู้ว่าไอ้ต้นเฮากดแค่นุ่มนักย้อนเรื่องอย่างเป็นพิเศษบ่จึงจัดหนักจนดักปกมาเบิ่งซ่าน้ำพุแตกแต่มาดามก็ซอกหาน้ำพุแต่ก็บ่ทันเห็นพอสากนี่มาไทยทำที่เวียงทารารีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทเป็นตำนานของวังเวียงที่มีขัวยางกายทงนะสวยงามเหลือเกินเป็นซากที่อัตโตมและแอรี่มาเป็นผู้ช่วยเมื่อแสดงออกมาแล้วมาดามกระต่ายจึงฮู้จึงเห็นว่าน้ำพุที่ออกมาแม่น้ำดื่มที่ออกมาจากปากพระเอกพุ่งไปทางเอ็กกี้และกระทางดุกดิกเพิ่มซึ่งกันยอมฮับว่าสากนี่ทั้งสองฮับแบบเต็มๆแบบนั่นเต็มหน้าเต็มตรงหมดโอ้ยเทคเดียวกับเปียกละได้ขวัญใจของมาดามคืนนุ่มหลุยที่แสดงหลายเทคแค่นอ4 3 1เทค3คัด1บอชูบอชิBonjour, Monsieur Louis. Bonjour, Monsieur Louis. Bonjour, Monsieur Louis.ที่ว่าสากน้ำพูว่าเปียกแล้วยังบ่เท่าสากหุ่นหวดน้ำซึ่งเป็นสากหนึ่งที่ตลกที่สุดในเรื่องจนเอิ้นเสียงหัวจากผู้ชมมาแล้วก็คือสากอาจารย์บุญโถมและดุกดิกเพื่อนเถียงกันและตีกันแง่ผู้ชายนั่นก็คือนุ่มเอกกี้ซึ่งในการตีก็ต้องมีทั้งดึงทั้งตบทั้งตีและกระทั่งน้ำโอ้ยเบิ่งแล้วนี่มันเป็นละครหรือกีฬาตีมวยซิงแซ่บผู้ชายกับเท่เห็นแล้วมาด้านและอีตนอาจารย์บุญธงที่ต้องโหยหวนเพราะเสียดายผู้ชายโอ้ยบ่แม่นเสียดายคนตาปลอมเวรกรรมเออสะเล็ดไปไอ้ธงไทยหลับไปในเนื้อ1 2 เทคดาวน์ 5 4 โย 5 4 เอ้าถอยฟังซ่านะ4 3 2 1คุณเจนป่ะคุณเจนบ่กินหนีหยังฮะคุณเจนบ่ขาดเป็นอู้มันแล้วเองมันละทายได้สองคนนะ
มาเบิ่งฉากน่าฮักหวานแหววของพระนางกันดีกว่าซึ่งเป็นฉากที่นางเอกบอกฮักพระเอกโดยบ่ฮู้ตัวซึ่งการทายคำก็ผ่านสลุยแบบง่ายๆเพราะทั้งสองคนนี้และมีความรู้สึกดีๆให้กันแล้วซึ่งมาดามก็ทนเบิ่งบ่ได้ก็เลยขอตัวกลับไปนอนห้องให้เสียใจก่อนและตัดสินใจว่าจะต้องอยู่ต่อและคัดขวางบ่ให้สองคนนี้เกิดเลยกับเพื่อนร่วมงานเออเก่งสามารถทดสอบความจำดูจะเจ็บอยู่ใส่แดก็เจ็บอยู่มือว่ะเจ็บอยู่ใดแดกันนิ้วโป้นิ้วซี่แล้วกันนิ้วก้อยถูกต้องจะบอกหากคอยความหักคือโศกสตาที่สักพาห้องมาสิดไกลความหักคือความเข้าใจที่เฮานั้นต่างไฟหาความหักสร้างสีสันทำให้นำมาเสนอในมื้อนี้ทานจะได้สมแบบทั้งอิ่มทั้งฟินในละครความฮักหรือใบตองตอนที่3ที่จะเสนอให้ชมในวันเสาร์นี้พบกับมาดามกระต่ายได้ไหมในอาทิตย์หน้ากับรายการเก็บตกกองถ่ายแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้มาดามเด้อบ๊ายบาย